สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนฟังซุปเปอร์สกิลเดียวที่นักเทรดต้องมีถ้าอยากประสบความสำเร็จนะครับผมได้ไอเดียมาจากนี้นะครับเป็นทวีตของคุณสตีเฟนโกลสตา์นะฮะบ,บอกว่าทักษะเดียวที่มันมีแบบมีความสำคัญแล้วก็มีมากกว่าอันอื่นครับที่ระบ,บุว่าใคร จะเป็นคนสำเร็จในการเทรดนั่นคือทักษะที่เรียกว่า Let go ครับนะฮะ let go คือปล่อยวางพูดง่ายๆนะปล่อยวางปล่อยวางคือทักษะเดียวนะครับที่มันยิ่งใหญ่กว่าทักษะอื่นแล้วก็เป็นทักษะที่ระบุว่าใครจะมีสักยภาพมากพอที่จะเป็นคนสำเร็จในการเทรดนะครับเลตโกอะไรบ้างครับปล่อยวางบ้างปล่อยวางอีโก้ครับ อีโก้ที่ยึดติดกับผลลัพธ์นะ,ะปล่อยวางความเชื่อเดิมครับที่เรามีอยู่นะฮะปล่อยวางการความรู้สึกกลัวแล้วก็ความรู้สึกล้มเหลวครับนะความกังวลเกี่ยวกับความกลัวความล้มเหลวนะครับแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ฉุดร้างคุณครับการปล่อยวางนั้น คือซูเปอร์สกิลของการเทรดครับนี่ะนี่เป็นสิ่งที่คุณสตีเฟนโกลสไตน์เขาบอกไว้ว่าการปล่อยวางนั้นเป็นทักษะระดับซ u เปอร์ครับในการเทรดที่ถ้าคุณอยากจะมีนะถ้าคุณอยากสำเร็จนะต้องมีมนะครับเขาก็มีคนนี้คุณสตีเฟนเขาก็มีการพูดถึงประเด็นปล่อยวางเยอะมากเลยนะนะคราเนี่ยอ,อันนี้แล้วกันการปล่อยวางครับ ปล่อยวางเกี่ยวกับกา,าการวิเคราะห์ทางพื้นฐานครับปล่อยวางเกี่ยวกับการทําการค้นคว้าปล่อยวางฟินทวิตฟินทวิตนี่ก็เหมือนกับพันทิปนะฮะเหมือนพันทิปยคือว่ามันเป็นก็แหล่งรวมชุมชนของคนที่ขี้โม้ในวงการเทรดนะครับของฝรั่งนะแล้วก็ปล่อยวางกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์โมเมนตัมครับ จงปล่อยให้คุณปล่อยให้ตัวุนเองนั้นรู้สึกกับตลาดแล้วก็ฟังสัญชาตญาณคุณครับคุณเป็นเซนซิงม c ช i ีนก็ว่าเป็นเป็นเครื่องจักรที่ใช้ความรู้สึกครับจงเรียนรู้ที่จะ trust your sense ครับก็คือไว้วางใจเซนส์ของคุณครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เออจริงๆ คุณสตีเฟนโกลสไตน์เนี่ยเขาเขาเป็นเขาเป็นนักเทรดสายอ่าเรียกว่าเทรนด์ฟอลลวิงนะเทรนด์ฟอลลวิงเขาจะดูกราฟอย่างเดียวแต่ว่าการที่เขาบอกว่าปล่อยวางาการวิเคราะห์ทางพื้นฐานปล่อยวางการวิเคราะห์เนี่ยไม่หมายความว่า,าคุณแบบไม่ต้องสนใจมันนะสนใจอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีสัญญาณซื้อแล้วอะ่ะก็ซื้อตามครับแต่ ถ้ามันมีสัญญาณขายเมื่อไหร่ก็ขายครับไม่ใช่ว่ายึดถือไว้นะเพราะเรื่องนี้มันมันสำคัญนะถ้าคุณยังเป็นมือใหม่เนี่ยผมเคยเป็นในช่วงแรกคือผมยึดติดกับพื้นฐานมากเกินไปครับจนจนเถียงกราฟครับพูดง่ายๆเถียงกราฟผมชอบหุ้นตัวหนึ่งมากอันอดีทนะถ้าผมที่ผมเจ็บหนักๆคือหุ้นโคลแมนฮะโคลแมนเนี่ยเป็นเป็นบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับ าการท่องเที่ยวนะเป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ที่ที่ที่เหมือนกับ one stop service สำหรับท่องเที่ยวนะจะมีทั้งทั้งจองโรงแรมจะมีทั้งอจองเกี่ยวกับที่ที่ตีกรอบระมาเนี้ยมากมายครับตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ลงทุนครั้งเดียวนะแล้วก็ถ้ามันคุ้มทุน,นเมื่อไหร่เนี่ยกำไรเพื่อนนะครัะก็ มันเป็นไบแอสที่ได้ได้เรียนรู้จักของฝรั่งมานะก็เลยมันใจมากมันใจพื้นฐานมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามันได้กำไรหรือปล่านะชอบเออชอบชอบบิสเนสโมเดลนะซื้อไปครับซื้อมามันทำจุดสูงสุดใหม่มันมันฟื้นตัวทำท่าจะกลับไปทำออทามไฮนะฮะซื้อแล้วราคามันกลับตัวแรงครับกลับตัวแรงผมก็ไม่ยอมขายครับผมซื้อเพิ่มนะว่าไบแอสพื้นฐานมากไง ในสุดครับมันก็ลงต่อลงต่อลงต่อ,ตอจนกระทั่งไม่ไหวครับมันทำออทามโลครับจึงได้ปล่อยขายนะโหขาดทุนมหาศาลเลยครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะดังนั้นเนี่ยสำคัญนะครับการปล่อยวางคือเราทำเราทำการบ้านมาดีหรือแม้เราก็มีความเชื่อมาเรามีความเชื่อมาว่ามีโมเดลคล้ายกับที่เราเคยเห็นว่าสำเร็จแต่ว่าความจริงอนะ ไอสิ่งที่เราเข้าหุ้นที่เราเข้านั้นตัวที่เราเข้าล่าสุดนมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้หลายครั้งเนี่ยผมเป็นแต่ก่อนมันจะมีแจ๊สใช่ไหมแจ๊สสำเร็จมากในเรื่องของการทําทำปลอดแบนมันก็มีไซมแมทครับที่พยายามทำปลอตแบนมันแจ๊สเลยครับเหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับผมก็เชื่อนะก็ไปซื้อก็ลงหนักครับเพราะงั้นในการเชื่อในพื้นฐานมากเกินไปเนี่ยอันตรายครับเพราะ ไปแสรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากขนาดเถยงกราฟได้นะนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นสิน่งท,ที่ที่เราควรปล่อยวางเพราะว่าถ้าเรายึดติดมากเกินไปนอันตรายมากครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยคุณสตีเวนโกสไตน์เขาบอกว่าเราควรปล่อยวางกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์โมเมนตัมกันนะปล่อยวางนี่ครับคือกราฟเนี่ยอินดิเคเตอร์โมเมนตัมเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณซื้อจริงๆอ่ะ สัญญาณซื้อแหะเราซื้อตามสัญญาณซื้อแต่เมื่อไรก็ตามที่มันทําตัวแบบผิดปกติหรือว่ามันเกิดสัญญาณขายทันทีเนี่ยต้องปล่อยวางกันขายตามนะครับขายคือว่าให้เราเชื่อในเชื่อในอาการบรหิหารความเสี่ยงคุณดีกว่าแทนที่จะเชื่อเรื่องของพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนานาประมาณนี้นะครับ แต่เขาบอกให้เราเชื่อเรื่องเซนเนี่ยผมผมมองอย่างนะว่ามันก็ความจริงเรื่องเซนเนี่ยมันก็กึงก่งกึ่งกึ่งกึ่งระหว่างการปล่อยวางกับการยึดติดเหมือนกันนะใช่ไหมผม,ผมมองอย่างนะคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเขาบอกให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในเซนเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องมากนะักเพราะว่าเซนถ้าเราใบแอสผิดก็เล่มเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งที่ดีนะปล่อยวางในเรื่องของเหตุผลในการนะเข้าซื้อ ถ้ามันมีผลในการขายก็ต้องขายครับอย่ายึดติดกับเหตุผลในการซื้อเปรียบเทียง่ายๆคนที่ซื้อแบบเฮ้ยซื้อหุ้นตัวนี้นะมันมีราคาเป้าหมายที่10บาทาราคาไปไม่ถึงก็ไม่ขายครับก็ทนต่อไปแต่ว่าเวลากระตามที่ราคามันลงหนักเนี่ยคุณไม่อยากขายเพราะว่าเฮ้ยราคามันเคยไปเกือบ10บาทแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปถึงรอขาย10บบาทเนี่ยแต่มันลงหนักจนกระทั่งเกิดสัญญ,ญาณขายคุณไม่อยากขายนี่ก็พังเช่นกันดังนั้นเนี่ย สัญญาณซื้อมาซื้อตามครับแต่ว่าเมื่อตามที่มันเกิดการพลิกผันแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงขึ้นมาจนกระทั่งเกิดสัญญาณขายต้องขายนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเออเนี่ยการปรวางถูกต้องนะครับอีกทวิตหนึง่งแกก็พูดถึงกาปรปล่อยวางกันว่าปล่อยวางความต้องการถูกครับปล่อยวางการต้องการทําเงินจากตลาดปล่อยวางจากความคาดหวังไม่สมจริงครับปล่อยวางความกลัวที่จะล้มเหลวปล่อยวางความ ความกลัวที่แบบรู้สึกว่าเป็นคนคนโง่นะครับปล่อยวางความต้องการสมบูรณ์แบบครับในโลกที่มันมันไม่แน่นอนนะแล้วก็คุณที่ควรที่บปล่อยวางสิ่งที่คุณควรมีแล้วก็สิ่งที่คุณควรสิ่งที่คุณต้อง,อง,องได้นะฮะเพื่อภาวางที่่ต้องครับคือถ้าคุณสามารถปล่อยวางได้โดยเฉพาะปล่อยวางล่าสุดนี่คือความต้องการถูกเนี่ยใช่ครับ รถอีโก้ e ครับนะคือพวกนี้นะครับปล่อยวางความต้องการถูกต้องการทําเงินรถอีโก้นะครับนะปล่อยวางพวกนี้ไปแล้วก็โฟกัสเรื่องราวการทําตามระบบจะดีกว่านะตามสัญญาณซื้อจะขายแล้วก็เคารพในเรื่องของ r i s k r e w a r d ที่เป็นธุรกิจจะดีกว่านะฮะอีกทวิตหนึง่งแกก็พูดถึงออการเทรดนั้นเป็นศิลปะของการคาดเดาให้ดีครับแต่ว่าจงหยุด ทุบตีตัวเองนะถ้าถ้ามันผิดนะครับมันก็เป็นเพียงแค่การการคาดเดาการคำนวณที่เป็นคาดเดานะครับปล่อยวางมาซะแล้วก็ไปต่อครับปล่อยวางแล้วก็มุบออนครับเตรียมตัวที่จะคาดเดาใหม่ด้วยสายตาที่มันเคลียครับเนี่ยคืออะไรก็ตา,า,ามที่เรายึดติดนะปล่อยวางไม่ได้สมองก็จะไม่เคลียะสมองก็จะมีการยึดติดกับอันเดิมครับมันทําให้เนี่ยมันทําให้เนี่ยทำให มุมมองเรามันไม่สดใสแล้วไม่เป็นกลางครับอิจวิณีบอกว่านะฮะเมื่อคุณเข้าสู่การเทรดครั้งใหม่ในขณะที่ยังคงผูกพันกับการเทรดครั้งเก่านะอัตราต่อรองยังไม่อื้เอื้อมหน่วยกับการซื้อขายครั้งต่อไปของคุณครับหากคุณยังไม่ปล่อยวางของเก่าที่คุณแนบมาเนี่ยค,คือถ้าคุณมันทำให้ผมนึกถึงคําพูดของ Mark Douglas, มาร์คดักลาสบอกว่าทุกการเทรดนั้นมันจะมีความเป็นยูนิคมันเองครับ ไม่ว่าหุ้นจบจะเป็นตัวเดิมก็ตามนะแต่ว่าการซื้อครั้งใหม่คุณอะ่ะมันก็อยู่นี้ครับมันจะมันจะไม่รีพีทอิดเซลล์เหมือนอดีตมันมีโอกาสที่ไม่รีพีทอิดเซลล์ในในอดีตได้เช่นกันนะครับก็อันนี้ชัดเจนนะคือถ้าคุณซื้อหุ้นที่เฮ้มันทําฐานราคาเหมือนเดิมนี่นิสัยน่าจะเหมือนเดิมแหละ้วก็ซื้อตามปับนะ๊บเนียแล้วคาดหวังมันต้องไปต่อเนี่ยแต่นะฮะถ้าสถานการณ์ตลาดมันมีความไม่เหมือนเดิมฮะ ตลาดผันผลรุนแรงหรือตลาดมันกลับตัวแรงเนี่ยฐานราคาที่มันเคยทําให้ดีในอดีตเนี่ยครั้งเนี้ยอาจจะล้มเหลวก็ได้นะครับน,นี่คือการยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางนะครับว่าเออเนี่ยครั้งเนี้ยครั้งใหม่ที่เราซื้อนะมันมีโอกาสที่จะพลาดได้ครับเป็นการมองเกมแบบความน่าจะเป็นแล้วก็เผื่อใจครับนี่เป็นการให้ความเสี่ยงมาก่อนฮนะการปล่อยวางเนี่ยมันมันเป็นการปล่อยวางอีโก้ครับปล่อยวางการยึดติดแล้วก็เป็นการ มองถึงความน่าจะเป็นของการเทรดครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็เรื่องจะให้ความเสี่ยงมาก่อนแล้วก็บริหารการเทรดให้ดีที่สุดตามหลักของ Risk Reward m a n a g e m e n t ฮนะถ้าคุณปล่อยวางได้ด้วยแล้วก็คุณให้ความเสี่ยงมาก่อนด้วยบริหารความเสี่ยงที่ดีนะรับรองว่าการเทรดคุณจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นผู้สำเร็จได้แน่นอนครับซึ่งเริ่มต้นจากอะไรครับการปล่อยวางไงนี่แหละเหตุผลทําไมคุณเซเว่นกลไซ์จึงเรียกว่า แล้วดิงโกเนี่ยการปล่อยวางคือซุปเปอร์สกิลของการเทรดนะฮะก็เป็นข้อมูลนะครับเอาไปคิดต่อนะครับยังคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ